วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับก็คือชื่อฟูแม็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเพื่อนๆก็คงจะทราบดีเนาะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก็คือ Luger นะครับ Sturm & Luger นะครับแต่ว่าเรามักจะเรียกกันสั้นๆว่า Luger นะครับแล้วก็ถ้าจะไม่เอ่ยประวัติของบริษัท Luger เลยก็จะไม่ได้นะก็ต้องขอเกริ่นสักนิดนึงนะครับก็ต้องเกริ่นที่มาที่ไปของบริษัทลูเกอร์แล้วก็ปืนรุ่นดังกล่าวที่ผมจะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับบริษัทสเติร์มลูเกอร์นะครับก็ก่อตั้งมาด้วยคน2คนนะครับก็คือสเติร์มนะครับแล้วก็บิลลูเกอร์นะครับ2คนร่วมกันนะครับก็เป็น CEO คู่ทั้ง2ท่านนะครับก่อตั้งบริษัทลูเกอร์ขึ้นมาเพื่อทำปืนนะครับในสหชาติอเมริกันนะครับซึ่งในภายหลังมานะครับก็เติมนั้นก็ได้เสียชีวิตไปนะครับบริษัทลูเกอร์นั้นก่อตั้งมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงไปแล้วนะครับก็คือประมาณปี1949นะครับจะเทียบกับพ.ศ.ไทยเท่าไหร่ก็เพื่อนๆก็ลองหาโลกกบนี่ดูนะครับลูเกอร์เองนั้นก็มีแนวทางที่จะทำปืนในราคาประหยัดนะครับคือลดต้นทุนทุกอย่างนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ที่ว่าจ่ายน้อยแต่ได้ความคุ้มค่านะครับก็คือใช้เหล็กหล่อใช้เหล็กอลูมิเนียมหล่อประมาณนี้นะครับลูเกอร์คิดอย่างนั้นนะครับบิลลูเกอร์นั้นเป็นคนที่ชอบดื่มนะครับเป็นคนชอบสังสรรค์นะครับแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับซึ่งบิลลูเกอร์เองก็ได้ไปดื่มในบาร์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการทาบทามเสนอขายปืนนัมบุนะครับนัมบุ8มม.ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งปืนนัมบุก็เป็นปืนที่เป็นปืนประจำกายในทหารของทหารญี่ปุ่นนะครับอดีตนาวิกโยธินสหรัฐนะครับที่เคยไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2นะก็คือที่อิโวจิมานะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้เก็บปืนนัมบุนั้นกลับมาที่อเมริกานะครับซึ่งกฎหมายอเมริกาเองก็เปิดให้ทหารที่ไปราชการสงครามในต่างประเทศนะครับที่นำปืนกลับมานะครับสามารถนำมาขึ้นทะเบียนภายในประเทศของเขาได้นะครับซึ่งในทหารคนดังกล่าวนะครับก็เสนอทาบทามที่จะขายปืนนัมบุให้กับบิลลูเกอร์นะครับซึ่งลูเกอร์เองก็ชอบอยู่แล้วนะครับในปืนทรงแบบนี้นะครับเพราะว่าลูเกอร์เองท่านก็มีปืนพาราบอลัมP08อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ปืนนัมบุ8มม.มาอีกต่างหากนะครับก็กลายเป็นปืนที่คล้ายๆคลึงกันนะครับและลูกก็เองก็มีความคิดที่จะนำปืน2แบบนี้แหละมาผสมกันนะฮะแล้วก็ผลิตปืนอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วมันก็คือปืนลูเกอร์มาร์ควันนะครับแล้วก็จะปืนกระบอกนี้นะครับก็คือลูเกอร์มาร์ค4นะครับหรือมาร์ค4นะครับส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆครับลูเกอร์มาร์คโฟนะครับกล่องนี้ให้มาค่อนข้างที่จะแน่นหนามากนะครับเหมาะกับเป็นปืนระดับไฮเอนด์นะฮะเกียร์สูงนะครับเพื่อนๆครับผมหยิบมาเฉพาะตัวปืนนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตเก็บกล่องไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้นะครับช่วงประมาณปี38-39นะครับจะมีหนังของค่ายยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งหนังเรื่องนั้นก็คือเรื่อง Assassin นะครับหรือจะเป็นชื่อไทยนะครับก็มหาวิทยาลัยตัดมหาปะไลนะครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนหนังก็ลองไปสืบค้นดูนะครับหนังเรื่องนี้นะครับจะมีตัวละคร2ตัวหลักๆนะครับก็คือแอนโทนิโอแบนเดรัสนะครับแล้วก็ซิลเวสเตอร์สตาลอนนะครับเรื่องก็บ่งบอกว่าประมาณว่า2ท่านนี้นะครับก็เป็นมือปืนระดับพระการนะครับก็ขับเคี่ยวกันนะในเรื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่ในเรื่องนี้นะครับโดดเด่นที่สุดนะครับก็คือปืน .22 ลูเกอร์นะครับเป็นรุ่นมาร์ควันนะครับซึ่งมีการดัดแปลงนะครับตัดลำกล้องสั้นลงนะครับแล้วก็ใส่เครื่องไซเลนเซอร์ลดเสียงนะครับก็สมัยนั้นนะครับผมก็เป็นเด็กๆอยู่นะฮะก็ชอบมากๆนะครับโอ้ปืนทรงนี้มันปืนอะไรกันแน่วะเนี่ยก็เก็บเสียงด้วยนะครับแล้วก็ปืนจุด22ด้วยนะครับก็ต่อสู้กันห้ามหันกันในเรื่องนะครับก็เป็นรุ่นมาร์ควันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ลูเกอร์เองก็ผลิตมาถึงรุ่นมาร์คโฟนะครับมาร์คโฟนะครับเป็นปืนจุด22นะครับชนิดกึ่งอัตโนมัตินะครับผมได้เคยใฝ่ฝันมากๆนะครับว่าปืนจุด22นี่เป็นปืนที่ยิงสนุกนะครับแล้วก็ราคากระสุนไม่แพงนะครับฝรั่งเขามักจะยิงเล่นกันนะครับเป็นแบบแท่งๆนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นกีฬาทิงกิ้งนะครับก็คือเมื่อ
กระสุนนะฮะไปกระทบที่เหล็กแล้วนะครับจะดังปิ๊งปิ๊งนะฮะฝรั่งก็ยิงเล่นกันทีละได้หลายร้อยนัดนะครับแล้วก็ปืนแบบนี้นะครับก็เหมาะสำหรับที่จะเป็นปืนสันทนาการนะครับสันทนาการยิงเป้านะฮะยิงเพื่อความสนุกสนานนะครับของฝรั่งเขานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กระสุนกันก่อนนะครับตามที่ผมบอกนะครับว่าลูเกอร์นั้นเขาชอบปืนในสไตล์ของพาราเบลลัม P08 นะครับแล้วก็ภายหลังมันก็มาได้ปืนนัมบูจากอดีตทหารสหรัฐนะครับที่เคยไปร่วมรบอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2ที่อิโวจิมานะครับก็ทำให้เขานึกนะฮะนึกที่จะทำปืนรูปแบบปืนสั้นของเขาเนี่ยนะครับให้เป็นปืนทรงแบบดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือทรงคล้ายๆนัมบูหรือจะเป็นพาราเบลลัม P08 เนี่ยนะครับก็คือทรงอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับศูนย์ก่อนนะครับปืนลูเกอร์กระบอกนี้นะครับเป็นปืนขนาดจุด22นะครับ LR นะครับแล้วก็บรรจุกระสุนได้ถึง10นัดนะครับแมกกาซีนหน้าตาแบบนี้นะครับจะว่าไปแล้วนะครับหน้าตาของแมกกาซีนของจอมาร์คโฟร์นี้นะครับก็มีความคล้ายคลึงกับพาราเบลลัม P08 นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เคยเห็นแมกกาซีนของพาราเบลลัมนะครับก็จะรู้นะครับว่าจะหมุนกลมๆนี่นะครับหน้าตาคล้ายกันเลยนะฮะเพราะว่าเขามีแรงบันดาลใจมาจากพาราเบลลัม P08 แล้วก็ปืนนัมบูมากๆนะครับลักษณะโครงด้ามนะครับก็จะให้ความเข้ากับสรีระของง่ามมือได้อย่างดีเลยนะครับเป็นปืนที่ทำงานด้วยระบบโบแบ็กนะครับโดยที่อาศัยแรงดันของกระสุนนะครับมาบริหารกลไกนะครับด้วยการอัดสปริงไว้ที่ส่วนของลำเลื่อนนะครับลำเลื่อนแล้วก็ลำกล้องนะครับก็ผลิตจากเหล็กล้มดำนะครับซึ่งผ่านการแฮมเมอร์ฟอร์ดนะครับแฮมเมอร์ฟอร์ดก็จะเป็นการนำเหล็กทั้งแท่งนะครับมาทุบนะฮะมาทุบด้วยกระบวนการของเครื่องทุบนะครับเพื่อให้ได้เหล็กที่มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมเองก็เคยคุยกับทางร้านซ่อมปืนนะครับปืนลูเกอร์ในบ้านเราก็ผมว่าก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรนะครับแต่ช่างซ่อมปืนบอกว่าตั้งแต่ซ่อมปืนมานะฮะนานๆจะได้ซ่อมปืนลูเกอร์สักกระบอกหนึ่งนะครับผมก็มองว่าอย่างน้อยๆนะครับลูเกอร์ก็ให้ความทนทานแข็งแรงที่ไม่เป็นสองรองใครนะครับในอาวุธปืนของโลกเรานะฮะลูเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นปืนระดับยิงเป้านะครับถ้าจะไปพกก็คือค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าจะยิงเป้าละของเขาเลยนะฮะเป็นปืนที่มีลำกล้องยาวถึง 5.5 นิ้วนะครับถือว่าเรื่องความแม่นยำนี่หายห่วงนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่มีปลายเกลียวนะครับสำหรับต่อเครื่องลดเสียงนะครับอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยก็สิทธิ์ของสิทธิส่วนบุคคลนี่ค่อนข้างที่สูงนะครับคุณจะยิงปืนรบกวนเพื่อนบ้านนี่ไม่ได้นะครับเขาก็อนุญาตให้ซื้อเครื่องลดเสียงได้นะครับในเมืองนอกนะครับในอเมริกานะครับแต่ไม่อนุญาตให้พกพาเครื่องลดเสียงไปนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกๆเหมือนกันนะครับศูนย์นะครับศูนย์หน้าหลังนะครับจะมาเป็นศูนย์ปรับได้นะครับปรับได้เลยนะฮะแนวการยิงนะฮะแนวการเล็งนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับลำกล้องก็ตรงๆทื่อๆอย่างนี้แหละครับโอ้โหแต่ได้ความแข็งแรงกลับมาอย่างโอ้โหเลยนะฮะทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายก็ถ้าเพื่อนๆนึกภาพของปืน1911นะครับก็จะผสมกับปืนพาราเบลลัม P08 นะครับก็คือส่วนของโครงร่างนะครับองศาด้ามนะครับแล้วก็ชุดโก่งไกชุดไกนะครับจะคล้ายๆกับพาราเบลลัม P08 นะครับแต่ชุดคันห้ามไกแล้วก็คาร์ล็อกสไลด์ก็จะคล้ายกับ1911นะครับคือมันเป็นการผสมกันอย่างลงตัวที่สุดเลยนะครับผมที่ชอบจริงๆนะปืนทรงอย่างนี้นะครับ1ละคลาสสิก2มันแม่นยำอ่ะมันมาตรฐานนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับว่าชุดโครงบนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำกล้องนะครับลำกล้องแล้วก็ชุดเคลื่อนที่ของสไลด์นี่นะครับก็จะทำจากเหล็กแฮมเมอร์ฟอร์ดนะครับศูนย์หน้าหลังเป็นศูนย์แบบจะว่าแบบซิลิเอตก็ว่าได้นะครับปรับได้นะครับศูนย์หลังปรับได้สี่ทิศทางนะครับศูนย์หน้าก็เป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังสามารถติดกล้องได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาแถมรางมาให้ตรงนี้นะครับเพื่อยึดกับรางแล้วก็ติดกล้องนะครับก็ถือว่าลูเกอร์ค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับในเรื่องของรายละเอียดปืนนะครับ
แล้วก็รุ่นนี้ก็ยังระบุอีกครับว่าเป็นลูเกอร์มาร์คโฟนะครับจุด22นะครับก็ทำจากเมืองเพสคอตอาริโซนานะครับ USA นะครับแล้วก็ประกับก็เป็นประกับพลาสติกนะครับก็ตีตาไว้ยี่ห้อลูเกอร์นะครับเป็นนกอินทรีสีแดงนะครับทรงด้ามก็มิติพอๆกับ1911นะครับพอๆกันนะครับแล้วก็จับได้เหมาะมือมากๆนะครับผมจับปืนลูเกอร์ผมจับได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับทางด้านขวานะครับก็จะเป็นระบุชื่อรุ่นนะครับเป็นทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตถ้าแปลเป็นบ้านเราก็คงจะประมาณว่าเป็นสำหรับฝึกซ้อมนะครับตามที่บอกว่าฝรั่งใช้ฝึกซ้อมพิงกิ้งนะครับแล้วก็หมายเลขประจำปืนนะครับแล้วก็การห้ามไกลนะครับลูเกอร์ให้มา2ฝั่งนะครับให้มา2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับ2ฝั่งนะครับเป็นปืนที่จับได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเจ้าลูเกอร์รุ่นนี้นะครับเป็นระบบเซฟแม็กนะครับถ้าไม่มีซองกระสุนหรือแมกกาซีนไม่สามารถเหนี่ยวไกลได้นะครับเหนี่ยวไกลไม่ได้เลยนะทางตอนนี้คือลำแล้วนะครับถือว่าลูเกอร์ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่นะครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับของด้านจับได้เข้ามือจริงๆนะครับผมจะทดสอบน้ำหนักไก่ครับเพื่อนๆดูนะครับไม่ถึง5ปอนด์นะครับนิ่มนะฮะแล้วก็ราบรื่นนะครับเมื่อทำการยิงนะครับกระสุนหมดแล้วนะครับสไลด์ก็จะค้างอยู่ประมาณนี้นะครับจัดว่าเป็นปืนที่เล้าใจจริงๆนะครับผมเองเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยนะครับชอบเลยนะครับแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าลูเกอร์รุ่นนี้นะครับก็มีทั้ง2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่1นะฮะก็คือสีขาวนะครับก็คือเป็นสแตนเลสทั้งกระบอกนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับโครงร่างนะครับทำจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับลูเกอร์ทำจากอลลอยนะรุ่นนี้นะฮะผมคิดว่าทำจากเหล็กกลมดำล้วนๆนะครับแต่ว่าลูเกอร์ทำโครงร่างจากอลลอยนะครับนะครับเป็นอลลอยเกตอากาศยานนะครับก็ถือว่าถ้าผ่านมือลูเกอร์มาแล้วนะครับเรื่องสุบเอาเผากินก็คงจะไม่ทำให้เห็นหรอกครับที่ด้านล่างของลำกล้องนะครับลูเกอร์เองก็บอกไว้หลายๆอย่างพอสมควรนะครับก็คือควรจะอ่านคู่มือก่อนการใช้งานนะครับนี่นะครับโดยประมาณแล้วนะครับจะเป็นปืนที่สวยคุ้มค่านะครับสำหรับท่านใดที่จะซื้อหาปืนไว้ฝึกซ้อมลูกหลานนะฮะหรือจะสถานการณ์สำหรับตัวเองนะครับก็ผมว่าลูเกอร์เนี่ยนะฮะมักจะอยู่ในตัวเลือกต้นๆนะฮะแล้วก็กลุ่มกระสุนก็ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆครับระบบการปฏิบัติการก็ดีมากเลยนะครับส่วนการบรรจุกระสุนก็ง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิ้นกระสุนลงมานะครับเดี๋ยวผมจะบรรจุกระสุนให้กับเพื่อนๆดูนะครับการบรรจุกระสุนง่ายๆนะครับก็เพียงแค่นี่นะฮะไม่เลือกกระสุนนะครับแล้วก็องศาของกระสุนนะฮะค่อนข้างที่จะชันนะครับโอกาสในการแจมหรือขัดลำนี้ยากมากเลยนะครับอันนี้เป็นกระสุน CCI Minimax นะครับอันนี้เป็นกระสุน CCI Stinger นะครับจะลองโหลดกระสุนให้เพื่อนดูนะครับไม่เรียกกระสุนนะครับยิงได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนหัวดำหัวแดงนะฮะเป็นสติงเจอร์เป็นซีไซมินิแม็กนะครับก็สามารถจะโหลดเข้าไปในลูเกอร์กระบอกนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับนะครับลูเกอร์เองนั้นค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดหลายอย่างตามที่บอกมานะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจล็อกอย่างเงี้ยนะครับลูเกอร์รุ่นนี้ให้แม็กกาซีนมา2อันนะครับเป็นแม็กกาซีนที่ทำด้วยสแตนเลสนะครับบรรจุได้ทั้งหมด10นัดจริงหรือเปล่ามันบรรจุดูนะครับนัดที่1นะครับที่2นะครับนัดที่3นะครับนัดที่4ครับบรรจุง่ายมากนะครับนัดที่5ครับแล้วก็เป็นปืนที่ยิงมันด้วยนะฮะผมทดสอบยิงแล้วก็คำว่าขัดลำยังไม่เจอเลยนะครับ
1 2 3 4 6 7 8 9 10นัดนะครับ10นัดนะครับแล้วก็กระสุนจุดส่ง2ก็เป็นกระสุนที่ล้อเล่นไม่ได้นะฮะไม่เหลือเหมือนกันนะครับมีหลายท่านนะฮะที่ใช้ปืนจุดส่ง2เฝ้าบ้านนะครับก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะครับเป็นกระสุนที่ค่อนข้างที่จะมีอนุภาพพอสมควรนะครับก็ไม่เหลือครับขนาดปืนปากกาไม่เหลือเลยครับถือว่าใช้งานไว้ใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะครับยิงเป้าฝ้าบ้านนะครับผมยังเคยเห็นตำรวจท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านก็พกปืนลูเกอร์จุดสองสองนี่นะครับพกปืนสองนอกนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับท่านเป็นตำรวจจราจรนะครับผมก็เคยเห็นนะครับชื่อชั้นนี้ไม่มีอายใครนะครับเพื่อนๆครับลูเกอร์นี่นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคุณจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีอะไรกันต่อนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอในรูปแบบเพียงแค่คร่าวๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะในความสวยงามและคลาสสิกของปืนลูเกอร์นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรกันก็อย่าลืมติดตามนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ